นี่เป็นเกมที่ผมต้องทำใจในระดับหนึ่งไม่ใช่เพราะว่ามันน่ากลัวหรืออะไรนะแต่มันฟังรีวิวเอาดีกว่าน่าจะสรุปได้ขอเชิญพบกับโดดเดี่ยวมฤตยู Alone in the Dark เอ็ดเวิร์ดคานบีตื่นขึ้นมาในโรงแรมกลางกรุงนิวยอร์กเริ่มต้นมาไม่รู้อะไรเลยรู้แค่เราถูกพาตัวมาโดยกลุ่มคนปริศนาที่ต้องการอะไรบางอย่างจากตัวเอ็ดเวิร์ดแต่ปัญหาคือตัวเขากลับจะอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ตัวตนจริงๆของเขาเรายังไม่ทันรับรู้อะไรโลกก็เกิดแตกชิบหายไปแล้วส่วนอะไรที่ทำให้เกิดโลกแตกก็ต้องหาคำตอบในตัวเกมตัวเกมนำเสนอได้ฉับไวโดยที่ไม่ชงอะไรเลยเรารู้แค่ตัวเองตื่นขึ้นมาไม่มีอินโทรไม่มีเครดิตชื่อชาวบ้านผู้สร้างเกมแม่งก็ให้กูหักกระพริบตาละเกมนำเสนอแบบทีวีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่จะฉายเป็นตอนๆเปรียบเหมือนเป็นแชปเตอร์ในเหตุการณ์เราจะรับรู้พร้อมกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บางครั้งเราก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณชินกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะตัวเกมที่พยายามทำให้มันเป็นรูปแบบทีวีซีรีส์มีการแนะนำเสนอตอนก่อนหน้าหรือ Previously on a Lonely Dark อะไรแบบนี้และจบฉากด้วยการทิ้งปมเหตุการณ์ไว้รอเล่นตอนต่อไปขึ้นเซฟมหานครนิวยอร์กขอต้อนรับสู่ความชิบหายนี่น่าจะเป็นอีกเกมที่ทำเลเวลได้ตึงสุดๆการนำเสนอโลกที่กำลังล่มสลายตึกถล่มเศษซากอารยธรรมรวมไปถึงไอ้พวกหยีๆตามฉากเนี่ยระบบฟิสิกส์วัตถุระบบทำลายล้างประตูที่อ่อนต่อการกระทบกระเทือนถึงบางทีมึงจะแข็งแรงเกินไปก็เถอะแต่ที่ผมชอบที่สุดของระบบทำลายล้างคือการเผาไหม้ของไฟอันนี้แหละของชอบมากแต่มันมีอย่างหนึ่งที่นึกขึ้นมาได้ก็แง่ล่ะมันเป็นเกมที่ต้องสู้กับความมืดนี่ขาดไฟได้ไง Survival Horror น่าจะคุ้นเคยคำนี้ดีจากรีวิวเจ้าหนึ่งที่ผมดูประจำเกมที่เราสามารถสู้กับสิ่งมีชีวิตได้สู้ได้ก็หนีได้แต่ถ้ามันจำเป็นเราก็ต้องสู้จนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่ามันจะเล่าเรื่องแบบลักษณะทีวีซีรีส์ระยะเวลาการเล่นมันมีทั้งสั้นและยาวคละกันไปอย่างในแชปเตอร์แรกเริ่มต้นความชิบหายมาก็สามารถจบภายใน20นาทีไม่ใช่จบเกมนะหมายถึงจบเหตุการณ์น่ะแต่หากคุณเป็นเซนส์ออฟเกมเมอร์สวมวิญญาณสปีดรันเนอร์ก็ทำให้คุณสามารถจบแชปเตอร์นั้นได้ไวขึ้นในส่วนของแชปเตอร์ยอมรับว่าออกแบบได้ดีและร้องอีหยังวะได้ทุกเมื่อมันจะพาคุณไปเจอเหี้ยอะไรไม่รู้ในแต่ละสถานการณ์หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่กูไม่ต้องเดา ว่ามึงตายแน่อีคนนี้สรุปมึงตายจริงด้วยก็แปลว่าการนำเสนอแบบทีวีซีรีส์ที่ไม่ได้มีผลกับเนื้อเรื่องอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีมากนักถ้าทำเป็นเกมรูปแบบปกติไม่มีใส่ลูกเล่นก่อนหน้านี้โดยไม่จำเป็นมันน่าจะต่อเนื่องดีกว่าที่จะจบเหตุการณ์และขึ้นเครดิตทั้งแบบนั้นเปิดอย่างแรกเลยคือมุมมองของผู้เล่นเราสามารถดูได้ทั้งมุม First Person หรือ Third Person ได้สองอย่างนี้ก็จะมีข้อเปรียบและเสียเปรียบอยู่ FPS จะเป็นมุมที่ไว้เล็งยิงศัตรูหรือใช้งานสิ่งของที่ยิงข้อเสียคือเราจะเป็นต้องกระพริบตาในบางจังหวะเมื่อโดนศัตรูพ่นของเหลวThird person หรือมุมข้ามหัวไหล่มุมยอดนิยมหลักๆคือทำให้เรามองเห็นรอบข้างโยนวัตถุระเบิดใช้อาวุธมือแต่เราสู้มือเปล่าไม่ได้ข้อเสียคือยิงปืนผ่านมุมนี้ไม่ได้อีกทั้งการมองเห็นไม่ฟรีคาเมราเป็นข้อจำกัดที่ผมว่ามันขัดกันไปหน่อยการที่ใช้มุมมองมาเป็นเงื่อนไขในการต่อสู้แต่กรณีอื่นมุมมองในเกมก็ใช้ในการค้นหาของอย่างในตัวยานพาหนะ
ก็ต้องใช้ FPS ในการหาของตามเกะรถหรือแผ่นกันแดดนอกจาก2มุมก็ยังมีมุมกล้องแบบวงจรปิดถ้าให้กล่าวมันคือมุมกล้องแบบออริจินอลในฉบับดั้งเดิมนี่แหละแต่เพียงไม่ได้แทงคอนโทรลจากข้อสังเกตที่ว่ามุมกล้องมันค่อนข้างเยอะและมันชวนปวดหัวมากถ้าไม่ฟิกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะเสียอารมณ์การเล่นไปเลยเกมนี้จัดสรรทรัพยากรตัวละครได้สร้างสรรค์มากโดยเราจะมีกระเป๋าเสื้อ2ฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นเครื่องอุปกรณ์พกพาเบาเช่นเทปเหนียวผ้าพันแผลกล่องกระสุนถ่านไฟฉายไฟแช็กมีดฝั่งขวาจะเป็นวัตถุจำพวกวัตถุอันตรายหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่นแก๊สกระป๋องขวดน้ำมันขวดเหล้าสเปรย์เย็นที่เป็นตัวยับยั้งแผลแท่งไฟเลือดและพลุฉุกเฉินในการจัดสรรของต้องทำให้เราคิดในระดับหนึ่งแม้ตัวเกมจะถมของมามากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถพกไปได้มากเหมือนเกมอื่นๆที่มีกระเป๋าอัปเกรดเหมือนเป็นการจำกัดให้ผู้เล่นต้องวางแผนทรัพยากรว่าเราจะเลือกอันไหนหรือทิ้งอะไรแน่นอนว่าคนเล่นแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันถ้าพูดถึงสิ่งของที่ตกตามแผนที่เป็นอะไรที่เกมให้มาเปลืองมากพวกตามพื้นทั้งหลายในพื้นที่ห้องครัวห้องทำงานชั้นวางของตู้ล็อกเกอร์คือดูก็รู้เลยว่ามึงมีของในนี้แน่ๆถ้าคุณสำรวจมั่นใจว่าคุณได้ของเหลือเพียบถ้าหากมีกระเป๋าเยอะกว่านี้นะแต่ก็เป็นปัญหาเช่นกันในบางสถานการณ์หากเราใช้กระสุนผ้าพันแผลสเปรย์เย็นในบางช่วงเราก็จะเกิดแพนิคที่ไม่เจอของพวกนั้นในบางทีเพราะงั้นไม่จำเป็นก็เก็บไว้ดีกว่านะในเมื่อเรามีของเยอะขนาดนี้แล้วเราขอแนะนำพวกสิ่งมีชีวิตที่เราจะสู้สักหน่อยพวกสิ่งมีชีวิตจากความมืดมันขนลุกขนาดนี้เลยเหรอครับใช่ครับเราจะแปลกใจทำไมแต่ละตัวจะมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันเช่น humans หรือเรียกมันว่ามนุษย์มนุษย์ดูยังไงแม่งก็ไม่ใช่คนน่ะ Humans คือคนที่เคยมีชีวิตก่อนที่ถูกความมืดกินไปและสิงสู่ร่างเพื่อมาเป็นศัตรูเราตัวต่อมาเจ้าตัวมินิแอดไลออนเฮ้ยไม่ใช่มันมีชื่อเรียกอยู่ว่า Res กูถามจริงมันไม่หนูเลยนะตัว Res ไม่ใช่ Res นะจะมีอยู่2แบบแบบแรกจะเข้าโจมตีแบบปกติเป็นการกระโดดกัดส่วนอีกแบบก็จะพ่นพิษทำให้เราระคายเคืองตาในโหมด FPS และมีอีกตัวหนึ่งน่ารำคาญมากคือ Bat ผมเชื่อแล้วว่าพี่แกไม่อยากให้เปลืองชื่อเรียกเพราะงั้นมันคือข้างข่าวครับนอกเหนือจากนี้ก็มีตัว Humans ร่างแบบอัปเกรดนิดนึงกับตัวเฮียเนี่ยตัวนี้มันปล่อยหนามได้โดยการโจมตีก็จะต่างกันออกไปแต่นอกจากพวกสัตว์ประหลาดที่ว่ามามันมีอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่ามาน้อยแต่มาแน่ตัวนี้ชื่อว่าฟิชเชอร์ไม่ใช่แซมฟิชเชอร์นะเว้ยตัวนี้เรียกว่าผวากันทั้งเกมผมไปจุดหนึ่งของแมปแล้วมันปรากฏตัวในเหตุการณ์ทำเอาผมเมาบินแม้จะกลับมาเล่นรอบ2แต่ก็ไม่ใช่กับตัวนี้หรอกจริงๆมันทุกตัวเลยมากกว่าที่ผมจะผวาทุกครั้งมันจะชอบมาใกล้ๆมีแต่เสียงแต่ตัวไม่เห็นอันเนี้ยน่ากลัวจริงแต่ความน่ากลัวของเกมเราก็สามารถสู้ได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนแพ้เกมผีนะจุดอ่อนของมันก็คือไฟอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆมันไม่ดีจริงกูพูดเล่นที่ไหนอะการต่อกรกับพวกมันมีหลายวิธีแต่การกำจัดแบบเด็ดขาดก็คือไฟที่อยู่ตามฉากนี่แหละใช้วัสดุติดไฟสู้มันไม่ก็ฉลมน้ำมันใส่กระสุนยิงแม่งไปเลยก็ได้หรือราดน้ำมันชาปนกิจก็ไม่มีใครห้ามหากคุณใช้อาวุธธรรมดาที่ไม่มีไฟแน่นอนว่าไม่มีผลกับพวกมันแต่หากคุณช่างลีลาหน่อยก็ลากแม่งไปชาปนกิจเองเลยก็ได้เป็นผมไม่ทำนะลำบากอาวุธก่อนหน้าผมพูดว่าไฟคือสิ่งต่อกรกับพวกเงาร้ายสิ่งที่เป็นอาวุธในเกมสามารถหยิบขึ้นมาฟาดหน้าแม่งเลยปืนเป็นอาวุธหลักติดตัวเพ
พราะบางทีเราสู้แบบใกล้ไม่ได้ก็ต้องใช้เป็นตัวกำจัดในระยะไกลไม่ก็เป็นตัวบูสต์ชุดระเบิดให้กับพวกวัตถุอันตรายอย่างกระป๋องสเปรย์หรือน้ำมันแต่ที่บอกว่าไม่ make sense คือการเอาน้ำมันมาฉลมกับกระสุนเหมือนลงมนต์ไสยศาสตร์เลยอะทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ผมลืมไปว่ามันเป็นเกมพวกสเปรย์กระป๋องก็เป็นอาวุธได้สงสัยละสินึกภาพตอนเราเอาไฟแช็กกับกระป๋องสเปรย์มาพ่นน่าจะรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นเลยครับใช้ได้ทั้งสเปรย์กระป๋องธรรมดาหรือสเปรย์เย็นก็ใช้ได้มาต่ออีกอาวุธหนึ่งที่น่าจะอลังการงานสร้างคืออาวุธจำพวกระเบิดไฟในวิดีโอจะเห็นว่าพวกระเบิดขวดน้ำระเบิดขวดแก้วเกิดจากการคราฟทั้งนั้นเพราะงั้นเราจะต่อเรื่องระบบคราฟของซีมเลดเฮียการคราฟของเกมนี้ไม่ได้หวือหวามากเป็นเพียงการนำสิ่งของที่เกมมีมาปฏิปต่อเช่นการเอาแท่งไฟมาติดกับกระป๋องพันด้วยเทปใสหรือการทำระเบิดไฟจะเป็นเพียงหาวัสดุที่มีน้ำมันอยู่แล้วใส่ด้วยชิ้นผ้าหรือผ้าพันแผลจากนั้นคุณไปปาที่ไหนที่คุณชอบปาทำไปโลดแต่อันนี้น่าจะเหมือนสปอยนิดหน่อยของเหล่านี้เราจะได้ใช้มันแก้ปัญหาในแชปเตอร์ด้วยแต่ไม่บอกว่าตรงไหนบอกแค่ว่ามันสร้างสรรค์แบบไม่ให้อภัยเลยแหละครับพลังชีวิตจะไม่มีบอกแต่เราเห็นแผลก็ไม่ต้องเดาแล้วส่วนการรักษาก็จะเหมือนเกมหนึ่งชื่อย่อ RE ใช้สเปรย์เย็นในการยับยั้งรอยแผลแต่เกมนั้นเม่งเอาหมดกระป๋องเลยเว้ยการบาดเจ็บอีกแบบจะเป็นอีกเหตุหนึ่งคือคุณโดนอะไรสักอย่างที่รุนแรงมากเช่นระเบิดโดนอีหมอกดำแดกหรือแม้แต่โดนอีพวกนั้นรุมถึงจนมีแผลชะกันจุดไหนมีบาดแผลรุนแรงต้องใช้ผ้าพันแผลระงับจุดไม่งั้นเฝ้าพระอินทร์รอไว้เลยใครจะไปคิดว่าเกม Survival Horror แม่งจะมีสิ่งที่เรียกว่ายานพาหนะในเกมนี้มันมีรถใช่ครับมีรถเป็นทางเลือกเสริมที่เอาหาแน่ๆดูฟุตเทจต้องพิจารณาถึงหลายตลบว่ารถที่กูขับเนี่ยมันปลอดภัยจริงไหมศัตรูเองอย่าคิดว่ามันจะไม่ตามมันพังประตูดึงมือออกมาเลยป้าเถื่อนขนาดไหนเนี่ยประโยชน์ของรถมันมีเพียงพาเราไปในจุดอื่นของแมปที่บางทีก็เป็นอุปสรรคซะเองเหมือนกันตัวรถยังพอมีลูกเล่นอย่างคุณขึ้นรถคันที่ไม่มีกุญแจก็ต่อสายตรงแม่งเลยนอกจากนี้ก็มีแบบบีบแต่เปิดไฟในรถเปิดแผ่นบังแดดข้ามเบาะได้เปิดไฟสูงเจาะถังน้ำมันรถแต่เจาะถังน้ำมันเนี่ยไม่เคยสำเร็จสักครั้งNPC ผมพูดคำนี้มันต้องมีคอนเทนต์ปวดใจแน่ๆNPC ที่เป็นสัตว์ประหลาดไม่ได้จีเนียสอะไรขนาดนั้นหากเราสามารถสู้มันได้ตามที่ผมเคยบอกไปข้างต้นเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ความท้าทายมันก็มีเหมือนกันก่อนหน้าผมพูดถึง Humans แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดมาผมจะเล่าพอสังเขป Humans มันจะเป็นปีศาจละกันปีศาจเบื้องต้นที่เราจะได้เจอทั้งเกมย้ำว่าทั้งเกมจริงๆคุณจะสะดุ้งกับการปรากฏตัวของแม่งทุกครั้งไม่ว่าจะโผล่แบบไหนก็ตามแต่จุดอ่อนของมันก็คือไฟแต่การโจมตีเข้าหามันนี่แหละยากเพราะแม่งรู้ว่าชีวิตจะหาไม่คุณก็ต้องหาวิธียังไงก็ได้ให้ตัวมันติดไฟนอกจากแบบธรรมดาก็ยังมีแบบลิ้นยาวตัวถึกพ่นหนามซึ่งการรับมือจะไม่ค่อยต่างกันมากต่างกันแค่จะตายตอนไหนนี่แหละไอ้ตัวถึกก็ไม่ได้ฉลาดเท่าที่ควรเลยผมพ้นมุมหนึ่งมันก็เดินหนีผมละคือแบบฮะเอาจริงแบสกับแรดนี่ก็เป็นอีกตัวที่เราจะเจอบ่อยมากบ่อยจนเบื่อแต่ร้อยทั้งร้อยผมยกให้แรสเนี่ยน่ารำคาญที่สุดละโดดหากูอยู่ได้ไม่พอยังมีสปอนรอบแมปด้วยแต่หากเรากำจัดรังมันได้เท่ากับคุณสบายใจไปเปราะหนึ่งแล้วพวกบอสหรือมินิบอสในการรับมือมันง่ายมากและจัดการง่ายมากเหมือนกันหากคุณสังเกตจุดอ่อนของมันคุณก็จะจบจาก2ชั่วโมงเกินโควต้าเหลือแป๊บเดียวก็ได้หากคุณไม่ทะเลทลายแบบไอคนรีวิวนี่แหละส่วนไอตัวหมอกดำอย่างฟิชเชอร์เนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายซ้ำวิธีการกำจัดก็คือไฟแต่มันเคลื่อนตัวไวมากต้องใช้สกิลเมาส์ระดับหนึ่งเลย
อีกตัวหนึ่งที่ผมน่าจะห้ามมองข้ามและข้ามไม่ได้เลยเพราะเป็นตัวที่สร้างอุปสรรคที่แนบเนียงกับตัวเกมได้ดีมากมันคือ Dark Liquid คือกูถามจริงนะชื่อไม่มีอะไรจริงเลยหรอตัวมันเป็นเพียงของเหลวดำๆอีกทั้งยังสู้ไม่ได้ด้วยใช้แต่วิธีที่หลีกเลี่ยงคือการใช้ไฟแต่ไฟที่ว่าของเราไม่ใช่ไฟเออร์นะครับเราใช้ไลท์ในการแก้ปัญหาได้เช่นกันบอกเลยว่าผ่านตัวนี้ทีไรเสียวสันหลังทุกทีแต่ยังไม่นับกับตัวละครเพื่อนสาวเราที่ทำเหี้ยอะไรไม่ได้โดนเราฟาดบ้างอะไรบ้างแต่ก็นั่นแหละครับขี้เกียจจะพูดคำนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ต่อไปของเกมนี้คือตัวเรามีความสามารถพิเศษในการมองเห็นจุดอ่อนของศัตรูโอ้ my god มึงล้อกูเล่นใช่ไหมนี่แทบไม่ใช่ Survivor Horror แล้วการที่จะมี ability นี้ได้จำเป็นต้องกำจัดเจ้าพวกสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะเจ้าตัวนี้มีชื่อเรียกว่า Root of Evil ชื่อโคตรคอยเลยนึกว่ามันรากต้นอะไรสักอย่างสิและแม่งมีตัวใหญ่ด้วยนะชื่อตัวเชี่ยอะไรเนี่ยเราจำเป็นต้องกำจัดเพื่อทำลายสิ่งรบกวนและเราจะได้สิ่งนี้มาโดยการทำงานของมันจะเป็นการให้เราหลับตาและมองผ่าน FPS ก็จะฉายแสงจุดอ่อนของมันพอมีไอ้นี่ทีไม่ง่ายเลยแต่ว่าในเมื่อมันอยู่ในสายตาเราสิ่งนี้โคตรไม่จำเป็นเลยหารู้หรือไม่ว่าจุดอ่อนของมันคือหลายที่อยู่บนตัวแค่ยิงตรงนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วถ้าฮิตบ็อกไม่กวนตีนนะส่วนใหญ่เหตุการณ์ในเกมจะเป็นสคริปต์ความชิบหายทั้งหลายหรือแม้แต่กลไกที่เกิดขึ้นก็ถูกวางไว้แล้วแต่ความเหลือเชื่ออย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถทำได้เหมือนเกมอื่นหรือบางเกมอาจจะมีนั่นคือการที่เราไม่สามารถกดข้ามฉากคัตซีนได้ผมก็พอเดาได้ไม่ยากจำตอนผมบอกต้นคลิปว่านำเสนอแบบทีวีซีรีส์มันเลยจำเป็นต้องต่อเนื่องและเอาโซมันไม่ใช่คัตซีนมันคือเรียลไทม์เลยเว้ยทุกเหตุการณ์ในฉากคือฉากในเกมที่เรนเดอร์ให้เห็นเลยกดข้ามไม่ได้ก็ต้องนั่งรอแม่งพล่ามจบมันหงุดหงิดแบบไม่ให้อภัยจริงๆแต่เดี๋ยวมันข้ามคัตซีนไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็ข้ามเหตุการณ์ระยะหนึ่งแม่งเลยเยี่ยมยอดทำมาเพื่อเกม Survival Horror จะขาดสิ่งที่เรียกว่าพัซเซิลหรือปริศนาได้ยังไงแม้จะเป็นเกมที่ขั้นด้วยแชปเตอร์แต่และเหตุการณ์ในเกมก็คืออุปสรรคเรียวอุปสรรคจริงๆคุณต้องหาทางไปต่อโดยที่เกมมันก็จะบังคับเราอยู่แล้วแต่ในบางเหตุการณ์เราจะใช้วิธีอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ได้โดยเฉพาะอีตัวของเหลวสีดำที่เป็นอุปสรรคใช้แสงไฟอื่นนอกเหนือจากไฟฉายได้อีกทั้งของคราฟที่เราพูดถึงมันก็จะได้ใช้ด้วยเช่นกันอะไรที่ผู้สร้างเกมใส่เข้ามาเราจะได้ใช้อย่างคุ้มแน่นอนสรุป Alone in the Dark 2008น่าจะเป็นเกมที่ผมมองเห็นจุดอ่อนไม่น้อยเรื่องการนำเสนอแบบทีวีซีรีส์เดินเรื่องที่พยายามดีแหละแต่บ่ดีเลยมุมกล้องที่ทำหลากหลายมากเกินไปไม่มีมุมที่ชัดเจนนี่น่าจะเป็นความพยายามหลายอย่างมากจนเกินไปทำให้มันประคองเกมไม่ได้ดีแม้แต่อุปสรรคของเกมที่เปรียบเหมือนปริศนาหาทางไปต่อถึงจะสร้างสรรค์ก็ทำเอาบันไลไม่ใช่น้อยยังไม่รวมถึงการพอร์ตปุ่มที่ยังมองเห็นเป็นไอคอน Xbox อยู่เลยถ้าไม่พูดถึงการควบคุมที่ใช้เมาส์คีย์บอร์ดนั่นแหละครับยังไม่รวมกับperformance ที่แก้ไม่ได้ด้วยนะหากแค่มองผิวเผินเกมนี้ก็เป็นอีกเกมที่ทะเยอทะยานไม่น้อยเหมือนกันแต่เหมือนจะไม่สวยเท่าไหร่